แมรี่เบดแมนหญิงรับจ้างเย็บผ้าที่เมืองลีดส์ประเทศอังกฤษอ้างว่าติดต่อแม่หมอผู้วิเศษที่ช่วยปัดเป่าโชคร้ายและรักษาโรคต่างๆได้เธอใช้ช่องว่างของความกลัวความวิตกกังวลหาประโยชน์ให้กับตัวเองพร้อมๆกับแผนการฆาตกรรมที่นำเธอไปสู่จุดจบด้วยการแขวนคอพบเรื่องราวของแม่มดจอมหลวงโลกคนนี้ได้ใน His Talk ตอนที่130 แมรี่เบดแมนแม่มดจอมหลวงโลกฆาตกร200ปีสวัสดีครับพบกับ His Talk by Che จากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเราคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในอดีตนั้นมีการจับตัวคนซึ่งส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดมาทรมานด้วยวิธีการต่างๆจนคนเหล่านั้นเนี่ยต้องยอมสารภาพในข้อหาที่ไม่ได้ทำด้วยซ้ำการล่าแม่มดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นบ่อยครั้งในยุโรปโดยเฉพาะในช่วง 400-500 ปีก่อนซึ่งคนที่ทำตัวลึกลับชอบเก็บเนื้อเก็บตัวหลีกเร้นจากสังคมมีพฤติกรรมแปลกๆเนี่ยจะถูกมองว่าฝักใฝ่ลัทธิปีศาจบูชาซาตานไปจนถึงใช้คาถาอาคมแปลงร่างหรือสาปแช่งให้คนอื่นล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นเนี่ยก็จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นฝีมือของแม่มดซึ่งผลที่ตามมาก็คือมีผู้หญิงถูกกล่าวหานับพันๆคนบางคนก็รอดจากข้อกล่าวหาเหล่านั้นได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้โชคดีอย่างนั้นสิครับพวกเธอต้องตายเพราะความผิดที่ไม่ได้ก่อขึ้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนที่ไม่ใช่แม่มดไม่มีเวทมนต์คาถาอาคมอะไรทั้งสิ้นแต่อาศัยช่องว่างบางอย่างหาประโยชน์และทำร้ายคนอื่นเรื่องราวที่ His Talk ตอนที่130จะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของแมรี่แบทแมนหญิงคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของแม่หมอผู้วิเศษแล้วใช้ช่องว่างของความกลัวความวิตกกังวลหาประโยชน์ให้กับตัวเองเหยื่อบางรายต้องสูญเงินไปไม่ใช่น้อยและยังมีอีกหลายรายที่ต้องจบชีวิตด้วยน้ำมือของผู้หญิงคนนี้ซึ่งต่อมาได้รับฉายาว่าแม่มดแห่งยอร์กเชียร์แมรี่เบดแมนเกิดเมื่อปี1768ที่หมู่บ้านอาร์เซนบีเมืองนอร์ทยอร์กเชียร์ประเทศอังกฤษในครอบครัวชาวนาในวัยเด็กแมรี่ก็ดูเหมือนเด็กหญิงชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งล่ะครับเธอทำงานบ้านแล้วก็เรียนหนังสือพออ่านออกเขียนได้แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของเธอตลอดมานั่นก็คือนิสัยลักเล็กขโมยน้อยและการชอบพูดโกหกเมื่ออายุได้12หรือ13ปีแมรี่ไปทำงานเป็นหญิงรับใช้ตามบ้านการได้เห็นข้าวของสวยๆงามๆในบ้านของนายจ้างเนี่ยยั่วยวนใจจนเธออดไม่ได้แมรี่ลงมือขโมยของจนถูกจับได้และไล่ออกในเวลาต่อมาแต่พอข่าวสารในเวลานั้นไม่ได้รวดเร็วอย่างในปัจจุบันทำให้เธอยังได้งานเป็นสาวใช้ตามบ้านต่อไปแต่พฤติกรรมการลักขโมยไม่เคยหยุดทำร้ายจิตใจของเธอครับเธอยังคงใช้โอกาสหยิบฉวยสิ่งของต่างๆในบ้านของนายจ้างอยู่เสมอซึ่งทุกอย่างก็วนกลับไปที่เดิมครับพอลงมือขโมยสักพักก็จะถูกจับได้ถูกไล่ออกเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งครับจนเมื่อมีคนพูดเรื่องราวของเธอมากขึ้นทำให้แมรี่ตัดสินใจว่าคืนอยู่ที่บ้านเกิดต่อไปมีหวังเธอจะถูกจับตัวไปลงโทษไม่วันใดก็วันหนึ่งข้างหน้าแน่ๆเพราะผู้คนรู้ไส้รู้พุงเธอหมดแล้วในช่วงทศวรรษ1780แมรี่ย้ายไปอยู่ที่เมืองลีดส์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในเขตยอร์กเชียร์ตะวันตกเธอกับเพื่อนที่มาจากหมู่บ้านเดียวกันไปทำงานเป็นหญิงเย็บผ้าให้กับเพื่อนของแม่ค่าแรงอันน้อยนิดทำให้แมรี่เริ่มมองหางานพิเศษนั่นก็คือเป็นผู้ทำนายทายทักดวงชะตาพูดง่ายก็คือแมรี่เริ่มทำตัวเป็นหมอดูครับแมรี่รับดูดวงทำนายโชคชะตาราศีปัดเป่าเคราะห์ร้ายหรือแม้แต่อาการเจ็บป่วยด้วยเวทมนต์รวมไปถึงการผสมน้ำยาเสน่ห์ให้กับหญิงที่ทำงานรับใช้อยู่ตามบ้านต่างๆชื่อเสียงของเธอเริ่มไปที่รู้จักมากขึ้นจนบางครั้งก็นายจ้างของหญิงเหล่านั้นนั่นแหละครับที่มาขอความช่วยเหลือจากแมรี่แต่ที่น่าแปลกก็คือตลอดเวลาไม่มีใครสงสัยในความสามารถด้านการทำนายทายทักหรือการใช้เวทมนต์คาถาเลยแม้แต่นิดเดียวปี1792แมรี่แต่งงานกับช่างทำล้อเกวียนชื่อจอห์นเบดแมนไม่มีหลักฐานนะครับว่าเขารู้อดีตของเธอหรือไม่หรือถ้ารู้เขาก็เลือกที่จะไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้ทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องนิสัยใจคอกันบ้างครับจอห์นเนี่ยมีนิสัยแตกต่างจากแมรี่ราวฟ้ากับดินเขาเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เคยคดโกงหลอกลวงลูกค้าแม้แต่ครั้งเดียวแต่แมรี่ก็ยังรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อขโมยของแล้วถูกจับได้แมรี่กับจอห์นก็ถูกบีบให้ต้องย้ายที่อยู่หนีการจับกุมตัวไปลงโทษด้านจอห์นจะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เราไม่มีข้อมูลนะครับแต่สำหรับแมรี่เธอไม่รู้สึกว่าการที่ต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากอะไรนะเพราะเธอเองก็เปลี่ยนงานบ่อยๆอยู่แล้วแม้เมื่อเธอมีลูกกับจอห์นก็ไม่คิดว่าการที่ครอบครัวจะต้องระเหยเร่ร่อนอย่างนี้จะเป็นปัญหาอะไรเช่นกันแล้ววันหนึ่งแมรี่ก็คิดแผนการที่จะทำให้ตัวเองมีรายได้มากกว่าเดิมขึ้นมา
ช่วงต้นศตวรรษที่19แมรี่เริ่มปล่อยข่าวว่าเธอได้รับการติดต่อจากมิสซิสมอร์แม่หมอผู้มีความสามารถในการทำนายทายทักระดับสูงมีเวทมนต์อิทธิฤทธิ์ปัดเป่าโชคร้ายหรือความเจ็บป่วยต่างๆได้แม่หมอผู้นี้เป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยุ่งกับใครครับไม่มีใครสามารถเข้าถึงตัวมิสซิสมอร์ได้ยกเว้นแมรี่คนเดียวและเรื่องราวที่แมรี่เล่าว่ามิสซิสมอร์เนี่ยเป็นลูกคนที่7ที่เกิดจากครอบครัวที่เป็นลูกคนที่7เช่นกันเนี่ยก็ยิ่งทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็มักจะได้ยินอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับในพล็อตของนิยายหรือภาพยนตร์หลายเรื่องว่าลูกชายหรือลูกสาวคนที่7ของครอบครัวเนี่ยมักจะมีพลังวิเศษบางอย่างอยู่ในตัวเรื่องราวของมิสซิสมอร์แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วครับมีผู้คนมาติดต่อกับแมรี่ให้ช่วยเป็นสื่อกลางในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากแม่หมอผู้วิเศษสารพัดเรื่องทั้งเรื่องการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างไร้สาเหตุปัญหาแม่บ้านกลัวสามีนอกใจหรือแม้แต่ความทุกข์ใจของการถูกทวงหนี้โดยแมรี่เนี่ยจะขอวันเดือนปีเกิดของลูกค้าเหล่านั้นพร้อมกับเงินที่เธออ้างว่าจะนำไปมอบให้กับมิสซิสมอร์ซึ่งถ้าเรียกกันแบบไทยๆเงินเหล่านั้นก็คือค่าบูชาครูนั่นเองครับจากนั้นแมรี่ก็จะนำเรื่องราวพร้อมข้อมูลของลูกค้าไปส่งให้กับมิสซิสมอร์โดยแม่หมอเนี่ยนะครับจะทำนายทายทักโดยเขียนคำแนะนำคำพยากรณ์หรือคำเตือนใส่กระดาษเป็นจดหมายส่งผ่านแมรี่ไปให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งยิ่งกว่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปแมรี่ก็มีแม่หมออีกคนหนึ่งมาให้กับลูกค้านั่นคือมิสซิสไบรท์ผู้รู้ความลับของจักรวาลโดยการพยากรณ์จากการอ่านดวงดาวซึ่งก็ปรากฏว่าพอเรื่องราวของแม่หมอคนใหม่แพร่กระจายออกไปก็ได้รับการตอบรับจากผู้คนดีพอๆกับมิสซิสมอร์เลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังครับทั้งมิสซิสมอร์และมิสไบรท์เนี่ยไม่มีตัวตนจริงๆหรอกนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นสิ่งที่แมรี่สร้างขึ้นมาหรือจะเรียกว่ามโนขึ้นมาก็ได้แต่ในเมื่อไม่มีใครสืบหาความจริงข้อนี้มิสซิสมอร์และมิสไบรท์จึงเป็นเครื่องมือให้แมรี่ต่อมาอีกหลายปีและถ้าจะว่าไปนะครับคุณผู้ฟังครับแมรี่เนี่ยก็นับว่าเป็นคนหัวการค้าใช้ได้นะครับเพราะระหว่างที่เธอทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือเป็นนายหน้าให้กับมิสไบรท์และมิสซิสมอร์นั้นเธอก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมาหรือบางครั้งเธอก็อ้างว่าได้รับมอบมาจากแม่หมอผู้วิเศษทั้งสองอีกทีหนึ่งสินค้าที่ว่านั้นก็คือเครื่องรางเล็กๆซึ่งเธอบรรยายสรรพคุณว่าช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บเคราะห์ร้ายไล่ปีศาจและถอนคำสาปต่างๆได้ด้วยยิ่งผู้คนนำไปพูดปากต่อปากมากขึ้นเครื่องรางของแมรี่ก็ยิ่งเป็นที่สนใจมีคนตามหาไปครอบครองกันมากมายครับส่งผลให้กิจการการเป็นตัวแทนแม่หมอของเธอโด่งดังมากยิ่งขึ้นแต่รายได้ที่ได้มาก็ยังไม่ทำให้แมรี่รู้สึกพอใจสักเท่าไหร่ความทะเยอทะยานการอยากมีเงินมากๆยังคงวนเวียนกัดกินใจของเธออยู่ตลอดเวลาเธอคิดว่าแค่เรื่องแม่หมอกับเครื่องรางเนี่ยยังไม่เพียงพอและแล้วบทบาทของการเป็นฆาตกรของแมรี่ก็เริ่มขึ้นครับเหยื่อกลุ่มแรกของแมรี่เป็นหญิงสาว3พี่น้องจากตระกูลคิทชินเมื่อปี1803แมรี่เริ่มเข้าไปตีสนิทกับ3พี่น้องคิทชินที่เปิดร้านรับทำผ้าม่านโดยอาศัยที่เธอเคยทำงานรับจ้างเย็บผ้ามาก่อนจึงทำให้เธอเป็นที่ไว้วางใจบางครั้งเธอก็ช่วยทำนายทายทักโชคชะตาให้หญิงเหล่านั้นจนทำให้สนิทสนมกันในเวลาอันรวดเร็วซึ่งมุกที่เธอใช้ก็แบบเดิมนั่นแหละครับก็คือเอาวันเดือนปีเกิดของลูกค้าพร้อมด้วยค่าบูชาครูไปให้กับมิสไบรท์ที่เธอมโนขึ้นมาจากนั้นก็จะนำคำทำนายมามอบให้แต่หลังจากที่1ใน3พี่น้องในล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุแมรี่ก็เสนอผงวิเศษของเธอในการรักษาแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นไม่นานพี่น้องทั้ง3คนก็ทยอยตายตามกันไปท่ามกลางความสงสัยของผู้คนแมรี่บอกว่าพวกเธอเนี่ยตายเพราะโรคระบาดแม้จะมีคนนำเรื่องนี้ไปพูดกันบ้างแต่ก็ไม่มีใครคิดนะครับว่าเป็นฝีมือของแมรี่แน่นอนครับบางคนก็คิดนะครับไม่ใช่ว่าไม่คิดแต่คนเหล่านั้นยอมเก็บความสงสัยเอาไว้ไม่กล้าพูดอะไรมากเพราะกลัวว่าถ้าแมรี่มีอำนาจวิเศษจริงๆเนี่ยพวกเขาจะถูกสาปให้ล้มป่วยแล้วก็ตายไปในที่สุดทุกคนจึงอยู่ในสภาพน้ำท่วมปากสงสัยแต่พูดอะไรไม่ได้เรียกว่าอยู่เงียบๆเซฟกว่านั่นเองครับหลังจากการเสียชีวิตของ3พี่น้องคิทชินไม่นานครับเรื่องทั้งหมดก็แดงขึ้นมาพอเจ้าหนี้มาทวงเงินที่3พี่น้องกู้ยืมไปแต่พอเปิดเข้าไปในบ้านและร้านทำผ้าม่านเนี่ยก็พบแต่ความว่างเปล่าไม่มีทรัพย์สินมีค่าใดๆแม้แต่บัญชีหรือหลักฐานการกู้เงินก็ไม่เหลืออยู่เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแมรี่บอกว่าหลังจากที่3พี่น้องตายลงเธอก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกของที่หายไปน่าจะถูกขโมยย่องเข้าไปยกเขาไปละมั้งแหมเหตุผลแบบนี้ก็แนบเนียนดีใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับพฤติกรรมของแมรี่เนี่ยเรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาครับ
พอรู้ว่าคนเริ่มระแคะระคายเริ่มสงสัยในตัวเธอก็จะหามุกใหม่ๆมาใช้อยู่เสมออย่างเช่นการเปลี่ยนไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักเธอมาก่อนด้วยการสืบหาคนที่กำลังเจ็บป่วยหรือกำลังมีความทุกข์อกทุกข์ใจและทำทีเข้าไปสอบถามสารทุกข์สุขดิบแสดงความเห็นอกเห็นใจพร้อมทั้งถือโอกาสบรรยายสรรพคุณของเครื่องรางที่เธอทำขึ้นบางครั้งเธอทำตัวเป็นแม่หมอเสียเองก็มีปี1806แมรี่เริ่มออกมุกใหม่ขึ้นมาครับคราวนี้เป็นเรื่องของวันสิ้นโลกเธออ้างว่าแม่ไก่ที่เธอเลี้ยงเอาไว้เนี่ยไข่ออกมาหลายใบแต่มีอยู่ใบหนึ่งมีข้อความบนเปลือกไข่ว่า Christ is coming หรือพระเยซูกำลังเสด็จมาผู้คนที่ได้ข่าวพากันแห่มาดูไข่ประหลาดของแมรี่กันยกใหญ่ครับในเมื่อผู้คนมีความเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกหรือวันพิพากษาโลกเป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ยากที่จะสร้างกระแสใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับและแน่นอนแมรี่ไม่พลาดที่จะขายเครื่องรางของเธอพร้อมกับอ้างว่าใครที่พกหรือแขวนเครื่องรางนี้ไว้กับตัวเนี่ยจะรอดจากวันพิพากษาโลกและได้ไปอยู่กับพระเจ้าเครื่องรางอันเล็กๆราคา1เพนนีเนี่ยแหละครับที่ทำให้แมรี่มีรายได้เพิ่มขึ้นมหาศาลแต่แล้วเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยครับเมื่อมีหมอคนหนึ่งซึ่งติดตามพฤติกรรมของแมรี่มาตลอดสืบรู้ว่าเธอนั้นน่ะใช้ดินสอเขียนข้อความว่าพระเยซูกำลังเสด็จมาลงบนเปลือกไข่แล้วยัดมันกลับเข้าไปในตัวแม่ไก่รอจนมันออกไข่ชุดต่อมาไข่ที่มีข้อความบนเปลือกจึงปรากฏขึ้นแต่จะเรียกว่าแมรี่ดวงแข็งหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะถึงถูกกระชากหน้ากากขนาดนี้แมรี่ก็ยังลอยนวลอยู่ได้ซึ่งบางคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าที่เธอไม่ถูกจับและไม่ถูกลงโทษเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในเวลานั้นยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้อื่นฤดูใบไม้ผลิปี1806ข่าวความเก่งกาจความแม่นยำในการทำนายทายทักของแมรี่ก็ไปถึงหูวิลเลียมและรีเบคก้าสามีภรรยาแห่งครอบครัวเปริโก้ที่เมืองแบรมลีย์แคว้นแฮมเชอร์สองสามีภรรยาจึงเชิญแมรี่ไปที่บ้านที่จริงในเวลานั้นเนี่ยรีเบคก้าป่วยด้วยโรคเส้นประสาทแต่พอแมรี่เห็นก็บอกว่าเธอเนี่ยล้มป่วยเพราะถูกเวทมนต์ของปีศาจและรับปากว่าจะนำเรื่องของรีเบคก้าไปบอกกับมิสไบรท์แม่หมอในมโนของเธอต่อมาแมรี่ก็อ้างว่ามิสไบรท์เนี่ยฝากมาบอกกับครอบครัวเปริโก้ว่าให้เย็บถุงผ้าไหมและนำเงินใส่ไว้ในนั้นถึงจะไม่มีหลักฐานว่าเป็นเงินเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าคงมากโขอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับจากนั้นมิสไบรท์หรือแมรี่เนี่ยแหละครับก็บอกว่าให้เอาถุงผ้าไหมที่ว่าเนี่ยผูกไว้กับปลายเตียงของรีเบคก้าและกำชับด้วยนะครับว่าให้ผูกอยู่อย่างนั้นเป็นเวลา18เดือนหรือปีครึ่งห้ามแกะออกดูเด็ดขาดไม่อย่างนั้นการรักษาจะไม่ได้ผลและระหว่างนั้นครับแมรี่ก็จะนำจดหมายจากมิสไบรท์ที่บอกว่าต้องการค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาอุปกรณ์เวทมนต์ต่างๆมาส่งให้กับครอบครัวนี้อยู่บ่อยๆซึ่งเธอก็บอกว่าเงินเหล่านี้เนี่ยเธอไม่ได้เก็บไว้เองนะเธอจะนำไปให้กับมิสไบรท์แม่หมอในมโนของเธอตามมุกที่เธอใช้มาโดยตลอดและขณะเดียวกันเธอก็ย้ำว่าให้วิลเลียมและรีเบคก้าเนี่ยเผาจดหมายหรือรายการสิ่งของนั้นเสียเพื่อไม่ให้ปีศาจอ่านได้แม่เทคนิคนี้แพรวๆจริงๆนะครับคุณผู้ฟังวันหนึ่งแมรี่ก็นำจดหมายที่สร้างความวิตกกังวลให้แก่ครอบครัวเปริโก้อย่างมากมาส่งให้เพราะในจดหมายฉบับนั้นมีข้อความว่าสหายที่รักฉันเสียใจที่จะบอกกับพวกคุณว่าคุณต้องรับมือกับความเจ็บป่วยในเดือนพฤษภาคมที่จะมาถึงนี้อาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวของคุณหรืออาจจะเป็นคุณทั้งคู่ก็ได้ซึ่งฉันก็มั่นใจว่าเป็นแบบนั้นทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเป็นเจ้าเท่านั้นเรื่องนี้ถ้าเป็นคุณผู้ฟังจะรู้สึกยังไงครับอยู่ๆก็มีคนมาทักว่าอีกไม่กี่เดือนคุณจะล้มป่วยนะในแง่หนึ่งก็ดีครับเพราะเป็นการเตือนให้ระวังตัวแต่ข้อความของมิสไบรท์ไม่ได้มีความหมายทำนองนั้นครับเพราะเธอมั่นใจว่าการเจ็บป่วยครั้งนี้เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆและเกิดขึ้นกับทั้งวิลเลียมและรีเบคก้าซะด้วยซึ่งก็ทำให้คนทั้งสองวิตกกังวลและขวัญนีดีฝ่อมากขึ้นจากนั้นมิสไบรท์เนี่ยก็เสนอจะช่วยขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายครั้งนี้โดยมอบผงวิเศษให้กับแมรี่นำให้คนทั้งคู่โรยลงบนพุดดิ้งแล้วกินกับน้ำผึ้งวิเศษซึ่งเธอก็ย้ำนะครับว่าผงวิเศษนี้เนี่ยทำขึ้นมาเฉพาะเท่านั้นถ้าเอาไปใช้กับคนอื่นจะไม่ได้ผลอะไรเลยถ้าอยากหายคนทั้งคู่ต้องทำตามที่เธอบอกอย่างเคร่งครัดห้ามไปหาหมอเพราะจะทำให้คาถาเสื่อมอาการเจ็บป่วยจะกำเริบมากยิ่งขึ้นแม้ว่าสองสามีภรรยาวิลเลียมและรีเบคก้าเปริโก้จะทำตามอย่างเคร่งครัดและว่าง่ายแต่กลับกลายเป็นว่าผงวิเศษของแมรี่เนี่ยทำให้ทั้งคู่ล้มป่วยอย่างกระทันหันวิลเลียมซึ่งรอดชีวิตมาได้เนี่ยบอกว่าหลังจากกินอาหารโรยแป้งที่ว่านั้นแล้วเนี่ยเขาก็เกิดอาการแสบร้อนในปากและลำคอริมฝีปากกลายเป็นสีดำปวดหัวหนักมากไม่ว่าจะมองไปทางไหนทุกอย่างก็กลายเป็นสีเขียวไปหมดแต่สิ่งที่ทำให้วิลเลียมใจสลายก็เกิดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมปี1807
เมื่อรีเบคก้าเสียชีวิตส่วนวิลเลียมเนี่ยแม้จะไม่ตายแต่ก็กลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกขณะเดียวกันเขาก็หวังว่าน้ำยาวิเศษของมิสไบรท์เนี่ยจะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยนี้ได้เขากินมันต่อมาอีก2ปีครับและระหว่างนั้นแมรี่ก็มักจะปรากฏตัวขึ้นและเรียกร้องเอาเงินทองและเสื้อผ้าของรีเบคก้าอยู่เสมอเวลาผ่านไปความเชื่อของวิลเลียมที่มีต่อการรักษาของแมรี่และมิสไบรท์ก็เริ่มสั่นคลอนเขาคิดว่าทำไมต้องจ่ายเงินแล้วก็ให้เสื้อผ้าข้าวของของรีเบคก้าภรรยาสุดที่รักของเขาไปมากมายขนาดนั้นทั้งที่ไม่มีวี่แววว่าอะไรจะดีขึ้นเลยในที่สุดเขาก็ตัดสินใจละเมิดข้อตกลงคุณผู้ฟังจำเรื่องถุงผ้าไหมที่ผูกอยู่ปลายเตียงได้ใช่ไหมครับในนั้นเนี่ยน่าจะมีเงินอยู่ไม่น้อยนะครับแต่พอวิลเลียมแกะดูเท่านั้นแหละครับก็ต้องถึงกับตกตะลึงเพราะในถุงที่ว่านั้นมีแค่เศษกระดาษเศษโลหะแล้วก็เศษเหรียญอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองวินาทีนั้นเขารู้แล้วล่ะครับว่าตัวเองถูกหลอกถูกตุ๋นจนเปื่อยเรื่อยมาวันหนึ่งวิลเลียมบอกเรื่องถุงผ้าไหมกับแมรี่แต่ก็ดูเหมือนกับว่าแมรี่เองก็จะหาทางออกให้กับเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับด้วยการบอกว่าวิลเลียมเนี่ยเปิดถุงนั่นเร็วเกินไปไม่ทำตามที่มิสไบรท์บอกทุกอย่างจึงกลายเป็นเศษขยะไปหมดแต่วิลเลียมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไม่เหลือศรัทธาอะไรอยู่แล้วกลับบอกว่าที่จริงเนี่ยเขาเปิดถุงผ้าไหมนั่นช้าไปด้วยซ้ำเขาจะไม่ยอมถูกแมรี่หลอกอีกต่อไปและบอกว่าเรื่องนี้จะต้องเคลียร์ให้จบในเวลาอันรวดเร็วคุณผู้ฟังครับแมรี่ไม่ได้เอะใจเลยว่าขณะที่วิลเลียมพูดคุยกับเธออยู่นั่นน่ะมีตำรวจนายนึงแอบซุ่มฟังอยู่ตลอดเวลาต่อมาเขาก็แสดงตัวและจับกุมแมรี่และเมื่อนำตัวไปค้นบ้านก็พบข้าวของที่วิลเลียมยกให้กับมิสไบรท์อยู่เต็มไปหมดซึ่งเรื่องนี้แมรี่ก็อ้างว่าเธอเก็บไว้รอส่งมอบให้กับมิสไบรท์ต่อไปไม่ได้มีเจตนาจะยักยอกไว้แม้แต่น้อยที่จริงจะว่ายักยอกก็ไม่ได้ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับเพราะมิสไบรท์ไม่มีตัวตนดังนั้นข้าวของทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่แมรี่เก็บไปเองต่างหากต่อมาในวันที่17มีนาคมปี1809แมรี่ถูกนำตัวไปไต่สวนในข้อหาฆาตกรรมรีเบคก้าเปริโก้เธอยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยืนยันว่าไม่เคยให้ยาพิษกับใครมาก่อนเรื่องราวของแมรี่เนี่ยต้องถือว่าโด่งดังและเป็นที่สนใจของผู้คนมากๆนะครับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเวลานั้นลงเรื่องราวของเธออย่างละเอียดพร้อมรายงานว่าเธอให้การทุกเรื่องด้วยท่าทีที่นิ่งมากๆครับไม่มีอาการสะทกสะท้านวิตกกังวลหรือหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเธอพูดจาได้คล่องแคล่วราวกับเป็นนักกฎหมายและพอเรื่องราวของเธอแพร่กระจายออกไปก็ปรากฏว่ามีเจ้าทุกข์และผู้เสียหายจากทั่วเมืองลีดส์มาร้องทุกข์เพิ่มมากขึ้นอีกหลายรายครับในจำนวนนี้มีญาติของ3พี่น้องตระกูลคิทชินที่ถูกเธอวางยาพิษไปเมื่อ6ปีก่อนรวมอยู่ด้วยขณะที่การสอบสวนก็เปิดเผยหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่ามิสไบรท์และมิสซิสมอร์เนี่ยไม่มีตัวตนนั่นก็คือลายมือที่แมรี่อ้างว่าเป็นของแม่หมอทั้งสองซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับลายมือของแมรี่เองแล้วเนี่ยก็พบว่าเหมือนกันทุกตัวอักษรซึ่งก็แน่นอนครับเมื่อยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยแมรี่ก็ถึงกับหน้าถอดสีเธออธิบายเรื่องนี้ไม่ได้และถ้าย้อนดูเนี่ยเราก็เห็นว่าแมรี่จะย้ำกับลูกค้าของเธอทุกครั้งนะครับว่าเมื่ออ่านจดหมายของแม่หมอแล้วเนี่ยให้ลูกค้าเผาจดหมายนั้นทิ้งเสียเพื่อไม่ให้ปีศาจอ่านได้นี่ก็ต้องถือว่าเป็นอุบายที่แมรี่ใช้ในการทำลายหลักฐานที่อาจจะสาวมาถึงตัวของเธอใช่ไหมครับแต่จะว่ายังไงได้ล่ะครับคุณผู้ฟังครับลูกค้าอย่างวิลเลียมแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยไม่ได้ทำตามที่เธอบอกทุกอย่างทำให้จดหมายเหล่านั้นกลับมาเป็นหลักฐานมัดตัวแมรี่ในที่สุดขณะเดียวกันเมื่อแพทย์วิเคราะห์น้ำผึ้งวิเศษที่แมรี่มอบให้กับครอบครัวเปริโก้ก็พบว่าในนั้นเนี่ยมีพิษปรอทผสมอยู่ส่วนผงวิเศษของแมรี่นั้นก็ประกอบด้วยเหล้ารำข้าวโอ๊ตและก็สารหนูจากข้อมูลทั้งหมดศาลจึงลงความเห็นว่าแมรี่มีความผิดตามข้อกล่าวหาโดยไม่มีเหตุให้สงสัยเป็นอย่างอื่นได้เธอต้องรับโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอแต่แมรี่ก็พยายามดิ้นรนเอาตัวรอดโดยอ้างว่าตอนนั้นเนี่ยเธอตั้งครรภ์อยู่ซึ่งตามกฎหมายอังกฤษถ้าเป็นอย่างที่แมรี่กล่าวอ้างการประหารต้องระงับไว้ก่อนแต่จะว่าโชคไม่เข้าข้างแมรี่หรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับเพราะเมื่อศาลสั่งให้มีการตรวจสอบการตั้งครรภ์ผลที่ออกมาก็พบว่าเธอไม่ได้ตั้งครรภ์เลยแม้แต่น้อยวันที่20มีนาคมปี1809คนจำนวนมากเดินทางมาดูวาระสุดท้ายของแม่มดแห่งยอร์กเชอร์ซึ่งเป็นฉายาที่ผู้คนใช้เรียกแมรี่แบทแมนทั้งนี้นะครับหลักฐานร่วมสมัยเนี่ยก็รายงานว่าแม้ก่อนจะมีการประหารแมรี่ก็ยังยืนยันว่าตัวเธอเองในบริสุทธิ์เธอไม่ได้ฆ่าใครเหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเป็นฝีมือของปีศาจทั้งสิ้นนี่จึงเป็นที่มาของอีกหนึ่งฉายาของแมรี่นั่นก็คือแม่มดจอมเสแสร้งผู้ตายไปพร้อมกับคำโกหกในปากของเธอ
และแล้วการประหารก็เริ่มขึ้นไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆช่วยได้แมรี่สิ้นใจจากการถูกแขวนคอท่ามกลางสายตาผู้คนนับร้อยหลังการประหารชีวิตศพของแมรี่ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลมีการเปิดให้เข้าชมโดยเสียค่าเข้าชมคนละ3เพนต่อมาก็มีการผ่าศพซึ่งในอดีตเป็นสิ่งที่ทำได้และมักจะทำอยู่เสมอๆกับศพของอาชญากรนะครับซึ่งพอมีการผ่าศพของแมรี่เนี่ยก็ปรากฏว่ามีผู้คนมารอดูจนแน่นขนาดครับพร้อมกันนั้นก็มีการจองแผ่นหนังของแมรี่ที่ตากแห้งแล้วซึ่งจะเรียกว่าเป็นการประมูลก็คงไม่ผิดนักนะครับแต่เข้าไปทำไมเหรอครับคุณผู้ฟังครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเพราะว่ากันว่าหนังของอาชญากรเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์มีอะไรต่อมีอะไรมีพลังวิเศษว่ากันว่าหนังของแมรี่เนี่ยนะครับกลายไปเป็นของใช้หรือถูกนำไปหุ้มปกหนังสือหลายเล่มแล้วก็เชื่อกันว่าในบรรดาหนังสือที่มีปกทำจากหนังของแมรี่เบดแมนเนี่ยมีอยู่เล่มหนึ่งครับเป็นสมบัติของพระเจ้าจอร์จที่5แห่งอังกฤษที่ต่อมาเก็บรักษาไว้ที่มหาวิทยาลัยลีดส์ขณะที่มีการจัดแสดงโครงกระดูกของแมรี่ที่โรงเรียนแพทย์ของเมืองลีดส์เรื่อยมาตลอด200ปีก่อนจะย้ายไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์ร่วมกับโครงกระดูกของอาชญากรชื่อดังในอดีตอีกหลายคนมาจนกระทั่งปัจจุบันคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของแมรี่เบดแมนได้รับความสนใจจากวงวิชาการมาโดยตลอดมีการหาคำอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของเธอในทางจิตวิทยาทั้งพฤติกรรมการโกหกการลักขโมยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการพยายามทำให้ตัวเองเป็นที่สนใจเพื่อกลบปมด้อยในชีวิตแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามครับเรื่องราวของเธอในสะท้อนเห็นว่าเมื่อกว่า200ปีที่ผ่านมาแม้สังคมจะมีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆบ้างแล้วแต่ความเชื่อที่เชื่อมโยงกับเรื่องเหนือธรรมชาติพลังวิเศษต่างๆยังคงผูกพันอยู่กับชีวิตผู้คนเช่นเดียวกับที่เคยเป็นมาในอดีตนี่จึงเป็นช่องทางให้คนอย่างแมรี่ยังมีที่ยืนและทำมาหากินเรื่อยมาหันกลับมามองสังคมเราในปัจจุบันบ้างครับแม้ว่าจะห่างจากยุคแมรี่กว่า200ปีแล้วเราก็ยังได้เห็นการสรรหาคนอุบายต่างๆมากมายทั้งที่คล้ายกับของแมรี่หรืออาจจะแนบเนียนแยบยลกว่าของบรรดาผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้วิเศษในรูปแบบต่างๆมากมายโดยไม่ต้องคิดว่าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลอย่างวิทยาศาสตร์นั้นบางครั้งก็ไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคิดของผู้คนเลยแม้แต่น้อยคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับผมไหมล่ะครับว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยแม้แมรี่แบทแมนจะถูกแขวนคอไปแล้วแต่เรายังพบคนอย่างเธอได้ในสังคมไม่ยากเลยจริงไหมล่ะครับครับเป็นวันฮิสทอล์กตอนที่130ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดคุณสามารถรับฟังติดตามให้กำลังใจและให้คำชี้แนะได้ทั้งทางพอดแคสต์บน SoundCloud และ YouTube ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็แชร์เพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ His Talk by Chai จากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ตอนค่ำๆวันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ His Talk สำหรับวันนี้ผมเชยจากทวยุทธานนท์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ